บรรยากาศที่ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครสี่แยกปทุมวันเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือสปท.ที่ได้นัดชุมนุมที่ลานหอศิลป์โดยเริ่มชุมนุมตั้งแต่เวลา 16:00 น.มีกำหนดตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กรกฎาคมนี้โดยนายสิงห์สยามมุกดาแกนนำสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเปิดเผยว่าเนื่องจากปัจจุบันประชาชนเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศที่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งตนเองพักอาศัยอยู่ที่ภาคใต้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกมาชุมนุมเรียกร้องเพื่อส่งเสียงไปยังนักการเมืองและสว.ให้ปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนโดยจะรวมตัวชุมนุมกันเป็นเวลา11วันอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหากสว.ยังนิ่งเฉยกับเสียงเรียกร้องของประชาชนตนเชื่อว่าจะมีประชาชนออกมารวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจังหวัดไหนที่จัดอยู่ในการนี้ผมก็อยากให้มีความเข้มแข็งถ้ารวมตัวเป็นมวลชนแบบนี้ไม่ได้ก็อย่างน้อยก็แสดงสัญลักษณ์อาจจะเขียนป้ายแปะหน้าบ้านหน้ารั้วใช่ไหมนักเรียนนักศึกษาก็เขียนป้ายแปะที่หน้าโรงเรียนตอนนี้เราก็เชื่อว่าครูบาอาจารย์ทุกสถาบันนะก็มีใจเดียวกันคืออยากได้รัฐบาลที่เป็นเสียงประชาชนแต่ว่าการแสดงออกแม้ว่ามีอุปสรรคฟ้าฝนนะครับแต่คนไทยทั่วนอกจากนี้ในวันที่23กรกฎาคมนี้กลุ่มสปท.จะรวมตัวกันทำกิจกรรมปักหมุดหยุดเผด็จการหนุนรัฐบาลเสียงประชาชนซึ่งจะมีการเดินขบวนรอบจัตุรัสปทุมวันโดยใช้เส้นทางสยามสแควร์มาบุญครอง3ย่านจุฬาสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์ประตูน้ำโดยยืนยันว่าจะชุมนุมด้วยความสงบเคารพกฎหมายอย่างไรก็ตามในช่วงเวลา 17:30 น.แกนนำได้แจ้งเลื่อนการชุมนุมในวันนี้ออกไปโดยให้เหตุผลในเรื่องของความไม่พร้อมเรื่องของสภาพอากาศเพราะมีฝนตกหนักทำให้สถานที่เฉอะแฉะแต่จะไปร่วมชุมนุมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ต่อไปส่วนที่หน้าหอศิลป์หากมีความพร้อมจะประกาศนัดชุมนุมอีกครั้งต่อไป